นี่อย่างเง่านี้นี่เราจะขุดเอาเง่านี้ใช่ไหมลูกค่ะมาทุกคนค่ะวันนี้ก็เราก็จะมาขุดมันที่เราปลูกเอาไว้แล้วนะคะ3เดือนกับอีกครึ่งเดือนก็รวมเป็น100วันเนาะประมาณ100วันค่ะประมาณ100วัน100วันค่ะอ่ะเราจะเก็บเกี่ยวแล้วค่ะเนี่ยก็จะตัดออกอย่างนี้ตัดออกอย่างนี้นะคะนี่เพื่อนๆนี่สาวออกสาวออกเลยค่ะอันนี้เป็นกอนึงเนาะกอนึงเสร็จแล้วก็สาวออกเลยค่ะเพื่อนๆไปค่ะเอาวันนี้เราเปิด2กอเปิด2กอนะคะวันนี้2กอเพราะว่าแปลงใหญ่คงไม่ไหวค่ะเราเอาแค่นี้ก่อนมันเยอะเปิด2กอมากอนี่อีกค่ะกออีกนี่ค่ะมาค่ะมาดูค่ะนี่ตอนนี้นะคะนี่ดูเขานะคะนี่แล้วก็ตัดเอาตัดแล้วดึงออกตรงนี้นะคะนี่เคียงเอาลากไปเจ้าลากไปลากไปนู่นเดี๋ยวไปเอายอดมันลากไปเลยลากไปเลยนี่ลากไปเลยเดี๋ยวจะดูในนี้ค่ะจะดูตอนนี้ค่ะอันนี้ของเจ้านี้วันนี้เราแค่2กอพอค่ะทำให้เพื่อนๆดูเก็บเกี่ยว2กอนะคะนี่หลังจากที่เราตัดตรงนี้ไปแล้วนะคะเราเอาเครือเขาออกไปเพื่อจะเอาไปทำพันธุ์ได้ต่อนะคะอันนี้ทำพันธุ์ต่อได้เอายอดของเขาไปทำพันธุ์ต่อได้นะคะเพื่อนๆอันนี้ของตัวนี้อันนี้ของตัวนี้ค่ะตัวนี้หลายต้นนะทำมันพันกันเมื่อเอาส่วนที่อยู่ตัดนี้ให้หน่อยค่ะตัดนะคะเราก็จะเหลือแต่โคนนะคะต้นของเขานี่เราก็มาขุดนะคะเขาทำไมไม่เอาจอบมาขุดเอาขุดมือนี่ก็ได้ขุดมือก็ได้ค่ะเพราะดินร่วนมากค่ะมันน้อยและอีกอย่างหัวของเขาก็ฝังแบบไม่ลึกเลยนะคะเนี่ยดินที่มาปลูกนี่ร่วนดีมากนะคะนี่ค่ะแถมแทมแทมมันหวานญี่ปุ่นต้องขุดออกนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนขุดเลยว่าถ้าจะขุดทายก็ได้ขุดแบบนี้เหรอดูนะคะว่าหัวที่เขาลงไปนี่แต่ละต้นนะคะเพื่อนเพื่อนดูมีหัวมีอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งแล้วนะคะหัวใหญ่มากค่ะนี่ใช้ยอดนะคะใช้ยอดปักลงไปอายุแค่ร้อยวันนะคะก็มีหัวอู้งามงามอย่างนี้แล้วค่ะนี่ก็นี่เลยนะคะขุดเดี๋ยวยกพวงขึ้นมาเลยเอาโอ้ดินดีมากค่ะไส้เดือนเต็มเลยนี่ไส้เดือนดินร่วนดีอันนี้เราดินก้ามปูนะคะมาทำเป็นคูขึ้นมาแล้วก็โปะด้วยแกลบปลูกแบบธรรมชาติมากค่ะปุ๋ยก็ปุ๋ยขี้วัวธรรมชาติด้วยนะคะนี่แสดงว่าได้วันนี่ค่ะหัวใหญ่มากแล้วก็หัวสวยด้วยนะคะเพื่อนๆหัวได้วันขนาดดินไม่ดีเดี๋ยวมันจะหักโอ้ใจเย็นๆเอามานี่ใจเย็นแซ่ๆสวยมากมันก็มีแค่นี้แหละมันไม่เกิน4หรอก1 2 3 4นี่ไงคะข้างล่างด้วยแต่ว่าอันนี้โอ้แสดงว่าได้หลายนี่หัวนี้สวยเนาะอันนี้คือเอายอดมาปักแค่ยอดเดียวยอดเดียวยอดเดียวค่ะเพื่อนๆแต่ว่าหัวนี่แบบสวยมากป๊าอันนี้หักแล้วนี่ยอดเดียวหักแล้วนี่ไม่เป็นไรเราอยากจะขุดขึ้นไปเป็นพวงให้เพื่อนดูนะคะมันโอเคเนาะมันหมายถึงว่าอายุมันอายุสั้นไงแค่10แค่100วันเนาะมีหลายหัวอยู่พี่อู๋อันนี้อีกโอ้5หัว6หัวนะคะกอนี้โอ้นี่ค่ะ1 2 3 4 5 6ค่ะ6นี่ค่ะเพื่อนๆเรายกขึ้นเลยอีกอันนี้หัวเล็กค่ะแค่นั้นแหละมันมีไม่เกินนั้นหรอกโอ้ๆอันนี้นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้นี่ของเจ้านี่สวยไหมคะนี่กอเดียวนะคะหัวสมบูรณ์แล้วก็สวยมากกำลังทานเลยนี่ค่ะไม่ใหญ่เกินนะคะอันนี้ได้อายุประมาณนี้ได้อายุประมาณนี้ผิวก็ที่เป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ข้างในก็สวยเหมือนเดิม
คะสวยค่ะโอ้อันนี้ถ้าจะหัวใหญ่อันนี้เป็นหัวอ้วนๆนะคะดูสิมาดึงขึ้นเลยโอ้อันนี้เป็นทรงป้อมๆอ้วนๆดึงขึ้นเลยแปลกนะแต่ละทรงของเขาต้นนี้ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นี่นี่อีกหัวหนึ่งนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นทรงแบบนี้นะคะนี่ผิวแตกแล้วด้วยนะคะน่าจะโตเกินนี่ผิวแตกนะคะอันนี้แต่ก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่นะคะไม่ถือว่าโอเคนี่ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าเราปลูกกันแบบไม่มีสารเคมีอะไรเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่เป็นสารเคมีเลยนะคะตรงนี้สวยถือว่าโอเคตรงนี้สวยมากค่ะถ้าได้แบบนี้ถือว่าเจ๋งเลยนี่ค่ะไปเราขุดกันต่อแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำเมนูอร่อยอร่อยทานกันค่ะเพื่อนๆไปดูกันล้างๆถูๆอาบน้ำนิดนึงนะคะก่อนจะขึ้นบ้านดินเยอะค่ะสีสวยมากค่ะสีม่วงสวยมากมันหวานญี่ปุ่นหน้าตาอาจจะไม่เหมือนต้นฉบับนะคะแต่ว่าปลูกบ้านเราก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดข้างในเป็นเนื้อสีเหลืองนะคะวันนี้จะทำเมนูต้มน้ำขิงค่ะถ้าเผาต้องเอาไว้สัก 4-5 วันค่ะถ้าเผาก็ต้องรอความหวานมาหน่อยเนาะให้มันเหี่ยวให้มันหวานๆเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆที่เราไปขุดมานะคะสดๆร้อนๆเลยนะจ๊ะอันนี้ก็ไปล้างน้ำสีก็จะแจ่มๆอันนี้ล้างก่อนหน้านี้แล้วนะคะผึ่งเอาไว้อบเอาไว้ในลังเพราะว่าเราทานวันเดียวไม่หมดค่ะเพื่อนๆอันนี้เราก็จะถ้าทิ้งเอาไว้หลายวันก็ไปอบได้ก็จะอร่อยนะคะแต่ถ้าอันนี้ก็สดๆนี่ก็ไปต้มน้ำขิงค่ะวันนี้เมนูน้ำขิงค่ะไปติดตามชิมชมกันเลยนะคะนี่นะคะก็คือมันที่เราไปขุดมานะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เราก็จะต้มมันต้มกับน้ำขิงอีกแล้วนะคะหวานนิดๆรสชาติก็อร่อยหอมขิงค่ะแล้วก็เนื้อมันนุ่มๆแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆไปชิมกันกับดาวนะจ๊ะนี่ค่ะหัวขี้เหล่ขี้เหล่แต่เนื้อข้างในสวยมากเลยนะคะเนื้อฟูนุ่มมากเลยค่ะแล้วนี่ขิงก็หั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะคะเพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็เป็นน้ำบำรุงสุขภาพด้วยนะคะหวานและความเผ็ดของขิงกลิ่นหอมของขิงนะคะดูเนื้อของมันนะคะนุ่มมากค่ะเพื่อนๆสวยค่ะฟินค่ะค่ะชวนเพื่อนๆลองปลูกกันนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ